สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเช้าๆยายตุ๋ยก็เข้าสวนมารดน้ำผักอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะน้ำที่ยายตุ๋ยเอามารดผักในกรีนเฮาส์ก็จะเป็นน้ำที่ตกลงมาจากหลังคาที่อยู่ในสวนนี่เองค่ะก็จะรองรับน้ำฝนเอาไว้ใช้ส่วนมากยายตุ๋ยก็จะเอามาใช้รดผักที่อยู่ในเรือนกระจกนี่แหละพี่น้องเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปรดผักข้างนอกเนาะเพราะว่าดินนี่คือชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาก็เคยมีเพื่อนๆถามยายตุ๋ยมาเหมือนกันนะบอกว่าดินที่สวนยายตุ๋ยเนี่ยเคยแห้งแล้งแบบว่าดินนี่แข็งปกเหมือนที่เมืองไทยไหมช่วงฤดูร้อนยายตุ๋ยจะบอกให้เลยนะคะว่าช่วงร้อนนี่ก็คือดินนี่จะแข็งแบบแข็งปกเหมือนกันคือถ้าปลูกผักปลูกอะไรถ้าไม่รดน้ำก็ไม่ได้กินเหมือนกันค่ะแต่บังเอิญว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกเนาะฝนตกทุกวันดินก็แฉะทุกวันยายตุ๋ยก็เลยสบายหน่อยส่วนที่ได้รดน้ำก็คืออยู่ในกรีนเฮาส์เพราะว่าฝนตกลงมาก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำฝนได้เหมือนอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆถามยายตุ๋ยมาเหมือนกันบอกว่าทำไมดินในสวนยายตุ๋ยคือดำดีจังเลยยายตุ๋ยก็เลยบอกไปว่าปกติแล้วเวลายายตุ๋ยตัดต้นไม้ตัดหญ้าตัดอะไรก็คือยายตุ๋ยถ้ามีเวลานะก็จะกลบลงไปใต้ดินแล้วก็จะเอาดินนี้ทับลงไปพอปีต่อมา 2-3 ปีต่อมาก็คือร่วนเป็นปุ๋ยหมดละพี่น้องจ๊ะดินก็เลยออกมาดำเมี่ยมอย่างนี้แหละวันนี้ก็อากาศดีอีกแล้วพี่น้องช่วงเช้ายังไม่มีฝนช่วงเช้ายังอากาศดีอยู่ยายตุ๋ยก็มารดผักเสร็จก็จะมาเก็บผักไปทำต้มจืดไข่น้ำผักที่ยายตุ๋ยจะมาเก็บก็จะไปแทนผักชีเพราะยายตุ๋ยไม่มีผักชีเนาะก็คือจะใช้วัสดุที่อยู่ในสวนให้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องไปซื้อเนาะก็เนี่ยผักที่ยายตุ๋ยจะเอาไปใช้แทนผักชีก็จะเอาผักพาสลีย์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในสวนไม่ต้องออกไปซื้อก็คือทดแทนกลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นหอมแต่ก็ไม่เหมือนผักชีนะคะก็ไม่เป็นไรดูกิ่งไอ้นี่ต้นเอเนี่ยสตรอเบอรี่ยายตุ๋ยมันขึ้นง่ายมากเลยพี่น้องเนี่ยมันจริงแล้วต้นของมันเนี่ยจะอยู่ข้างล่างแต่ทีนี้คือเถาของเขานี่จะยาวพี่น้องจ๋ายาวแล้วก็มันก็มาเนี่ยเกิดอยู่ทั่วเลยในกระถางผักยายตุ๋ยมันขึ้นไปตรงไหนมันก็ไปงอกงามตรงนั้นพี่น้องเนี่ยก็เห็นไหมภายในเถาเดียวนี่ยายตุ๋ยก็ได้แล้วเนี่ยสองกระถางแล้วพี่น้องถ้ายายตุ๋ยจะปลูกนะพี่น้องดูอันนี้ก็คือต้นน้องหินของยายตุ๋ยนะคะแต่มันเป็นคนละพันธุ์อันนี้เกิดนานแล้วพี่น้องอันนี้ตั้งแต่ต้นปีนะเนี่ยต้นนี้เกิดตั้งนานแล้วพี่น้องเนี่ยต้นใหญ่มากเลยยายตุ๋ยว่าจะเอาไว้ทำพันธุ์นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีใบที่แตกต่างจากที่ยายตุ๋ยมีอยู่ในเรือนกระจกนะพี่น้องแต่เนี่ยยายตุ๋ยก็จะรอให้เขาเป็นดอกแล้วก็จะเก็บเอาเมล็ดไว้ปลูกปีต่อไปเพราะว่ารู้สึกต้นเขาจะใหญ่อ่ะพี่น้องจ๋าต้นใหญ่แล้วก็เห็นไหมใบเขาก็ใหญ่เนี่ยคนละพันกับที่อยู่ในกรีนเฮาส์ยายตุ๋ยดูข้าวเหนียวยายตุ๋ย ยายตุ๋ยนึ่งข้าวเหนียวไมโครเวฟพี่น้องนึ่งเสร็จเอาใส่ไมโครเวฟเอาไว้5 นาที6 นาทียายตุ๋ยก็เลยออกไปรถผักกลับเข้ามาเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวยายตุ๋ยจะเอาเข้าไปใส่ไมโครเวฟอีกสักประมาณ2 นาทีวันนี้ยายตุ๋ยทำน้ำพริกเอาไว้ด้วยพี่น้องจ๋าทำน้ำพริกผัดน้ำพริกปลาแล้วก็ยายตุ๋ยจะกินกับไข่เจียวชุบผักน้องหินแล้วก็ต้มจืดไข่น้ำแล้วเรามาลงมือทำไข่น้ำเลยนะพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยใช้ไข่ไก่5 ฟอง
ก็จะตีไข่ก่อนนะคะตีไข่ก็ตีไข่เสร็จจะตุ๋ยก็จะเอาลงไปเจียวเนาะแล้วก็ส่วนผสมวัสดุต่างๆตุ๋ยก็ไปเอามาจากในสวนเนี่ยพี่น้องไม่ได้ซื้ออะไรก็มีไข่เนาะที่ได้ซื้อไม่ได้เลี้ยงไก่เองตีไข่เสร็จตุ๋ยก็จะไปตั้งกระทะก่อนนะคะพี่น้องคะและนี่ก็คือผักที่จะตุ๋ยไปเก็บมาจากในสวนนะคะอันนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาบอกว่าผักที่จะตุ๋ยจะเอามาทําที่เก็บมาจากในสวนนี่เค้าเรียกผักอะไรจริงๆแล้วตุ๋ยไม่รู้จักชื่อผักนะพี่น้องเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อนเค้าให้มาตั้งนานเป็นเพื่อนคนจีนเค้าบอกชื่อยะตุ๋ยมาเนี่ยแต่จําชื่อไม่ได้ก็เค้าบอกว่าผักชนิดนี้มันจะมีประโยชน์ต่อสายตาเนาะยะตุ๋ยก็จะพยายามกินพี่น้องจ๋าที่เค้าบอกว่ามันดีต่อสายตาเพราะตอนนี้สายตาแย่แล้วพี่น้องตอนนี้น้ำมันยะตุ๋ยก็ร้อนแล้วนะคะยะตุ๋ยก็จะเทไข่ลงไปเลยเทไข่เจียวลงไปเลยนะคะตอนนี้ไข่เจียวยะตุ๋ยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตั้งหม้อนะคะยะตุ๋ยก็จะเอาหอมกับกระเทียมใส่ลงในหม้อไปเลยนะคะก็รอให้น้ำเดือดนะคะก็จะใส่ผักแล้วก็ไข่ลงไปนะคะตอนนี้ยะตุ๋ยก็รอให้น้ำเดือดนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปตอนแรกยะตุ๋ยว่าจะใส่หมูสับด้วยแต่ไม่ใส่ดีกว่าก็คือทำเฉพาะไข่ก็เหมือนกับต้มจืดไข่กินกับผักอ่ะพี่น้องจ๋าผักที่อยู่ในสวนยะตุ๋ยนี่แหละขณะที่รอน้ำเดือดยะตุ๋ยก็จะปรุงรสไปเลยนะคะก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็จะใส่รสดีนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะและยะตุ๋ยก็จะใส่น้ำตาลไปนิดนึงตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะยะตุ๋ยชิมรสเรียบร้อยกลมกล่อมอร่อยค่ะหอมหอมกระเทียมรสหวานของหัวหอมนะคะยะตุ๋ยจะเอาไข่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วผักยะตุ๋ยน่ะมันต้มแป๊บเดียวเพราะว่าผักมันนิ่มๆอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเอาไข่ลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นอาหารอ่อนๆสดร้อนๆเสร็จแล้วยะตุ๋ยก็จะเอาผักลงไปเลยนะคะยะตุ๋ยจะใส่เยอะชอบผักพี่น้องจ๋าอันนี้จุดประสงค์ก็คือจะต้มกินผักแหละพี่น้องจ๋าพอใส่ลงไปแล้วมันก็ยุบก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวยะตุ๋ยจะใส่ลงไปอีกเสร็จแล้วยะตุ๋ยก็จะเอาผักพาสลีย์ยะตุ๋ยใส่ลงไปให้มีกลิ่นหอมนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวยะตุ๋ยก็จะเหยาะพริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปพริกไทยป่นค่ะเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะคะอีกเมนูนึงก็คือจะทำไข่เจียวกับน้องหินนะคะยะตุ๋ยก็จะใส่รสดีลงไปนะคะแล้วก็จะใส่
ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตีไข่และนี่ก็คือผักน้องหินที่จะตุ๋ยเก็บมานะคะก็จะเอามาทำชุบไข่ทอดแทนชะอมนะคะเดี๋ยวจะผสมลงไปในไข่เลยค่ะและกระทะก็เป็นกระทะอันเดิมที่ยายตุ๋ยเจียวไข่ไปเมื่อกี้นะคะก็จะเทไข่ลงไปเลยค่ะอันนี้ยายตุ๋ยก็กลับข้างไปแล้วนะคะยายตุ๋ยจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะทอดไข่เจียวยายตุ๋ยใส่น้ำมันน้อยๆเพื่อสุขภาพค่ะกินผักเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปตัดแล้วก็เอาไปกินกับน้ำพริกใช้แทนชะอมพี่น้องชะอมไม่มีก็ทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในสวนตัวเองใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนาะเรียบร้อยนะคะกับข้าวยายตุ๋ยวันนี้นี่ก็จะได้ไข่เจียวผักอีหินนะคะก็จะใช้ผักอีหินแทนผักชะอมเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มจืดไข่น้ำยายตุ๋ยแล้วก็ผักจีนนะคะพริกยายตุ๋ยก็เป็นน้ำพริกปลาป่นธรรมดาแต่ยายตุ๋ยเอาไปผัดนะคะก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวยายตุ๋ยก็นึ่งในไมโครเวฟนะคะแค่7นาทีค่ะ7นาทีก็เรียบร้อยนะคะตุ๋ยจะกินข้าวแล้วนะคะแต่จะไม่กินให้ดูนะคะก็เอามาทำให้ดูเฉยๆเนาะผลิตภัณฑ์วัตถุดิบจากสวนของยายตุ๋ยก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปต่อไปดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนค่ะ